วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซายตี้และวันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะพบกับช่วงแรกของเราเลยค่ะผู้ชมคะกับช่วงสยามโซซายตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซซายตี้ช่วงแรกของรายการเรามีสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟหมอลำหนุ่มมาแรงอย่างวัดศิวดลขวัญใจแม่ฮักมาแรงไอดอลพระเอกหมอลำยืน17ปีของสาวน้อยเพชรปั้นแพงโดยคิวโชว์เต็มยาวถึงปีหน้าพร้อมปล่อยเพลงใหม่สุดม่วนกั้นน้ำตาออกมาเต้ยล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของวงการเพลงลูกทุ่งไทยและหมอลำสนับสนุนผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ขานรับนโยบายภาครัฐชีวิตพระเอกหมอลำคนหนึ่งกว่า7ปีที่อยู่กับวงการสาวน้อยเพชรบ้านแพงคิวแสดงจองยาวถึงปีหน้ามารู้จักตัวตนที่แท้จริงของวัดศิวดลกันครับมันทรมันซึมมันเศร้ามันทรมันซึมมันเศร้าจากที่เฮาสิเต้ยหาวดองๆเปลี่ยนมาโศกกันยันว่าแชทน้องแชทน้องก็แชทน้อง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 ก็แชทน้องแชทน้องสมิ้นหายไปทั่วคิงถูกเธอทิ้งหนีไปไม่ลาได้กลั้นน้ำตาออกมาเตยออกมาเตยสำหรับผลงานเพลงนี้กลั้นน้ำตาออกมาเตยนะครับคำร้องโดยอาจารย์วิทย์ทุ่งน้องหานครับเนื้อหาเพลงจะประมาณว่าพระเอกหมอลำทั่วไปนะครับกำลังจะออกไปร้องไปรำไปเต้ยหน้าเวทีแต่ว่าได้รับข้อความเข้ามาโดนแฟนบอกเลิกกระทันหันอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบทั้งจะออกไปเต้ยทั้งเสียใจอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบฮึบออกไปเต้ยเพื่อ FC หน้าเวทีอะไรประมาณนี้ครับซิงเกิลน่าจะเป็นซิงเกิลเดี่ยวที่อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในรอบ6ปีเข้ามาตอนแรกก็เป็นซิงเกิลคู่กับนางเอกเก่าเพลงผาแดงนางไอ่ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากนะครับน่าจะ10ล้านวิวได้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านมา5ปี6ปีเพิ่งมีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองนะครับกลั้นน้ำตาออกมาเตยยังไงก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้นะ 200,000 กว่าวิวแล้วครับก็ให้การตอบรับดีมากครับหน้าเวทีม่วน ยากนิดนึงตรงที่การคุมร้องของท่านทนายเอนะครับเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดแต่ก็ผ่านไปได้ดีครับก็อยากให้ทุกคนรู้จักวัดศิวดลนะครับอยากให้เพลงกลั้นน้ำตาออกมาเตยอยู่ในใจของพี่น้อง FC แฟนเพลงทุกคนอยากให้พระเอกหมอลำหรือหมอลำหลายๆคณะเอาไปเต้ยประมาณนี้ครับแค่นี้ก็แบบดีใจมากแล้วครับติดตามได้ที่ TikTok ด้วยก็มีนะครับบักลาวัดภาษาไทยนะครับบักลาวัด Facebook วัดศิวดลภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับ YouTube ก็วัดศิวดลลำเพลิน Official หรือช่องหลักสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลิน Official แล้วก็ช่องทางการชมเพลงนี้เพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับติดตามวัดศิวดลได้ทุกช่องทางเลยครับรับรองไม่ผิดหวังในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะเนื่องในวันหลอดเลือดอุดตันโรคหรือ World Thrombosis Day สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งและซาโนฟีประเทศไทยร่วมจัดงานเสวนาลิ่มเลือดอุดตันภัยเงียบที่ป้องกันได้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันอย่างถูกต้องโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลและสถาบันชั้นนำกว่า10ท่านมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ที่ได้รับการผ่าตัดและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางการดูแลรักษาและป้องกันลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งก็เรียกเป็น NCD คือไม่ใช่เป็นโรคติดต่อหลายๆอย่างมันมาจากการใช้ชีวิตด้วยใช่ไหมผมว่านโยบายขั้นแรกสำคัญที่สุดเลยคือการป้องกันก็คืออย่าให้ป่วยเห็นได้ว่านโยบายหลายๆอย่างเราเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตเช่นการเพิ่มสวนสาธารณะเพิ่มกิจกรรมต่างๆเพิ่มทางให้คนเดินได้การดูแลคนในชุมชนให้เข้มแข็งมีความรู้มากขึ้นเพราะว่านั่นคือกิจกรรมแรกคือเป็นในแง่ของการป้องกันนั้นโรคหลายๆอย่างถ้าเรามีความรู้เรามีกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมก็จะช่วยป้องกันได้ก็วันที่13ตุลาคมของทุกปีนะครับก็จะถือว่าเป็นวันหลอดเลือดดำอุดตันโรคหรือว่า World Thrombosis Dayคือในการนี้เราก็สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยเราก็อยากจะให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักกันก็รู้จักแต่โรคหลอดเลือดแดงอุดตันเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจอะไรเงี้ยแต่ว่าหลอดเลือดดำอุดตันเนี่ยบางทีมันเป็นที่ขาแล้วก็หลุดไปที่ปอดคนไข้ก็เสียชีวิตเฉียบพลันโดยที่บางทีก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็เลยเป็นภัยเงียบก็เป็นภัยเงียบแต่ก็ตามมันก็มีวิธีที่จะป้องกันได้นะครับเราก็จะพยายามเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักว่ามันมีโรคนี้อยู่
แล้วก็มีวิธีป้องกันและรักษายังไงก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียในอนาคตนะครับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งอันนี้ในบ้านเราเป็นอันที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดตันเนี่ยประมาณ 4-7 เท่าเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปนะครับหรือว่าถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโรคลิ่มเลือดตันเนี่ยประมาณ20-25% เนี่ยจะเป็นโรคมะเร็งร่วมอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มสิ่งที่สำคัญเพราะคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งก็ต้องตระหนักถึงภาวะนี้นะครับอันเดิมก็เช่นคนไข้ซึ่งอ้วนนะครับคนไข้ซึ่งไม่ได้มีการเคลื่อนไหวบ่อยคนไข้ที่รับประทานยาคุมนะหรือคนท้องนะครับนะพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเป็นเลือดอุดตันนะครับนะปัญหาของภาวะนี้คืออาการเนี่ยมันไม่จำเพาะนะเช่นมาเลือดอุดตันที่ขาอาจจะขาบวมปวดขาหรืออะไรนะครับนะขาแดงร้อนอะไรบางทีถ้าไม่ได้คิดถึงมันนะมันจะวินิจฉัยไม่ได้นะครับนะหรือว่ามาที่ปอดเนี่ยก็อาจจะมีการหอบเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกส่วนใหญ่จะไปคิดถึงเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคอื่นถ้าเราคิดถึงมันเนี่ยอาจจะไม่ยากเพราะว่าเท่าส่งตรวจมันต้องยืนยันด้วยการส่งตรวจที่ขาแล้วมันจะส่งทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีริ่มเลือดไหมหรือที่ปอดแล้วก็ทำซีทีสแกนก็จะช่วยครับถ้าเราไปไม่ได้คิดถึงมันไม่ได้ส่งตรวจจำเพาะเนี่ยก็จะไม่ได้ให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องซึ่งการรักษาซึ่งวินิจฉัยที่ช้าเนี่ยจะทำให้การรักษาเนี่ยอาจจะได้ผลไม่ดีครับแล้วคนไข้อาจจะมีเป็นซ้ำๆกันหรือว่าเกิดผลข้างเคียงในระยะยาวได้ช่วงสยามอัปเดตมาเริ่มงานแรกกันที่นับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์พริกดองและซอสพริกที่มียอดส่งออกเติบโตอย่างก้าวกระโดดสำหรับแบรนด์จิ้มจำผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทดิสมิธฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้ผลิตสินค้าพริกดองส่งออกรายใหญ่ของไทยโดยปีนี้คุณวิชาดาเดอร์สมิธกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมงานไทยเฟล็กอนุกาเอเชีย2024ที่ Impact Arena เมืองทองธานีจัดแสดงสินค้าต่างๆในบริษัทให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้รับชมสินค้าต่างๆอย่างมากรวมถึงกิจกรรมที่สร้างสุขให้แก่ผู้มาร่วมงานนำโดยคุณจัสพดุงทรงแสงแอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์พริกดองแบรนด์จิ้มจำและแก๊งก็มาดีครับที่มาสร้างเสียงหัวเราะภายในงานไปเมื่อวันก่อนก็ในแต่ละปีนะคะบริษัทดิสมิธฟู้ดหรือว่าบูธจิ้มแจ่มของเราจะมีการจัดนำแสดงสินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศนะคะเอามาให้คนไทยได้รับชมกันแล้วก็ในแต่ละปีลูกค้าของเราที่มาจากต่างประเทศก็จะมาเจรจาธุรกิจกันที่บูธเมืองทองหรือบูธงานไทเฟกของเราอะค่ะ1ปีจะมีแค่ประมาณ5วันในการเจรจาธุรกิจนะปีนี้ก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จพอสมควรไม่จะเรียกว่าพอสมควรสิเอาเป็นว่าวันแรกนะคะเป้านี่ที่เราตั้งไว้นะคะเกินเป้าตั้งแต่วันแรกเอาง่ายๆเลยสรุปเราทำคอนเซปต์มวยไทยเพื่อให้ลูกค้าเราได้เห็นว่าทุกท่านที่เป็นลูกค้าเราที่ช่วยเราซื้อสินค้าช่วยอุดหนุนเรามาเนี่ยกำไรที่มีไม่ได้หายไปไหนเอากลับคืนสู่สังคมก็คือเอามาใช้ในกิจกรรมการทำกีฬาให้กับเด็กๆเยาวชนคืออย่างพี่แจ๊ดเนี่ยเขามีทุกอย่างรวมในนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นความตลกความจริงจังนะคะความน่ารักความดึงดูดลูกค้าความแซ่บความฮอตคือพี่แจ๊ดมีหมดมันก็เหมือนของสินค้าเราตัวนี้ค่ะนะคะเป็นเหมือนสโลแกนของเราแจ่มทุกครั้งที่จิ้มจริงๆค่ะคือถ้าใครมองว่าเป็นพี่แจ๊ดเนี่ยก็จะนึกถึงจิ้มแจ่มจัดผ่านเว็บของบริษัทนะคะจิ้มแจ่ม thailand.com แล้วก็ IG ก็จะมีจิ้มแจ่ม Thailand นะคะสามารถไปตามได้นะคะใครสนใจจะเป็นผู้ส่งออกหรือว่าสนใจอยากจะเป็นดิสทริบิวเตอร์หรืออยากจะมาคุยกับเราให้เราพัฒนาสินค้าให้นะคะบริษัทดิสมิธฟู้ดก็ยินดีค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะนอกจากจิ้มแจ่มจะแจ่มทุกครั้งจริงๆจริงๆแล้วอยากให้คนไทยได้ทานสินค้าที่เกรดคุณภาพจริงๆเราไม่อยากได้ยินว่าของส่งออกไปอยู่เมืองนอกทำไมคนไทยไม่มีโอกาสได้กินอันเนี้ยเมืองนอกขายอย่างไรก็คนไทยได้กินอย่างนั้นนะคะดิฉันเองเนี่ยเอาตรงไม่ได้ยศยอหรืออะไรทานของตัวเองเพราะในแต่ละกระปุกมีการบอกเลยนะคะว่าพริกที่มาอยู่ในกระปุกนี้มาจากคนไหนเป็นผู้ปลูกจังหวัดอะไรเก็บพริกตอนกี่โมงแล้วมาถึงโรงงานเมื่อไหร่แล้วมีกระบวนการผลิตที่สามารถสอบกลับได้อยากให้คนไทยได้ทานของดีค่ะไปต่อกันที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผนึกกำลังธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์ธุรกิจชั้นนำทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนทุ่มงบรวมกว่า 1,000 ล้านบาทเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 2-3 เปิดแคมเปญ The Great Chat Grand Sale 2024 มากกรรมเซลล์กลางปีที่ดีที่สุดเทศกาลเซลล์ใหญ่ระดับชาติที่นักช้อปห้ามพลาดอัดส่วนลดสูงสุด 80% กว่า 25,000 แบรนด์เริ่ม7มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2567ที่ศูนย์การค้าเซลทรัลทั่วประเทศเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนครับปีนี้ก็เป็นมหากาพย์แห่งปีนะฮะในการเซลล์ของเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับที่รวบรวมเอาท์เล็ตมากกว่า 12,000 เอาท์เล็ตนะครับมีแบรนด์ที่เข้าร่วมมากกว่า 25,000 แบรนด์นะครับซึ่งเรียกว่ามากที่สุดในประเทศไทยนะฮะเป็นการรวมตัวกันของทั้ง CRC CPN นะครับCMG นะครับ CRG แล้วก็โรงแรมนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะเรียกว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเดสติเนชันของเซลล์ของโลกนะครับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานะฮะ The Greater Grand Cell นี้นะฮะก็เป็นเซลล์ที่คุ้มค่าที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะมาจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะว่าทุกแบรนด์เนี่ยลดสูงสุดถึง 80% แล้วก็มีสินค้าหลากหลายทุกแคตตาล็อกเป็นทุกไลฟ์สไตล์นะฮะหมวดฟู้ดหมวดแฟชั่นนะฮะหมวด IT นะครับหลายๆหมวดก็ CRC เองก็มีสินค้าหมวดต่างๆทั้งหมวดฮาร์ดไลน์ด้วยนะฮะแฟชั่นแฟชั่นขึ้นมาเซลล์อันนี้คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับแล้วเราต้องการที่จะร่วมกับทท.ในการที่จะโปรโมทเรื่องของประเทศไทยเนี่ยเป็นเดสติเนชันของเซลล์นะฮะของโลกนะฮะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเราก็ทำตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ผลิตกำลังของเซ็นเตอร์กรุ๊ปทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราสามารถทำให้ Thailand Grand Cell เนี่ยสามารถที่จะมีเอาท์เล็ตอยู่ทั่วประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเมืองท่องเที่ยวหลักๆแล้วก็เมืองรองเนี่ยก็จะมีศูนย์การค้ามีห้างสินค้าของเราทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่นั่นครับในส่วนของเซ็นเตอร์รีเทลนะคะเราก็นำสินค้าต่างๆมาแต่ละสาขาไม่เหมือนกันแต่ความเหมือนก็คือลดสูงสุดถึง 80% ก็คือเป็นการเคลียร์คอลเลกชันของก่อนหน้านี้เพื่อที่จะลงคอลเลกชันใหม่นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยใช้บัตร The One ก็ยังได้ออนท็อปเพิ่มอีกบัตรเครดิตก็ออนท็อปเพิ่มเพราะฉะนั้นเป็นเซลล์ที่คุ้มค่าสุดแล้วค่ะประจำปีเลยต้องพูดว่าดีที่สุดเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อของนะครับเพราะว่าในแง่ของเซ็นเตอร์กรุ๊ปเองเนี่ยเราเรียกว่าลดสูงสุดถึง 80% นะครับในทุกสาขาที่เราไปเปิดกิจการในประเทศไทยนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะว่าเรียกว่าถ้าจะชอบช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่า best deal นะฮะเป็น value for money นะฮะแล้วช่วยกันจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งนะฮะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยก็ต้องการเรื่องเกี่ยวกับ domesticconsumption ตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ร่วมมือกับทท.นะฮะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยมาที่ประเทศไทยแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งอย่างแท้จริงครับ Survival Entertainment เปิดตัวผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในรอบออดิชั่นสุดเข้มข้นทั้ง19คนครั้งแรกในงาน Survival Entertainment Line Up 2024-2025 โดย The Survival Thailand มีกำหนดออกอากาศเทปแรกในวันที่8มิถุนายน2567ทางช่อง PPTV HD 36เวลา 22:00 น. Streaming Uncut Version ทาง VTV เวลา 23:00 น. และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวแต่ละสัปดาห์ของน้องๆกับรายการ The Survival Thailand Overview Streaming ทาง VTV เท่านั้นเริ่ม7มิถุนายน2567เวลา 12:00 น. ก็สำหรับวันนี้นะครับกับงานของ Survival Entertainment Line Up นะครับ2024ถึง2025นะครับวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวนะครับสำหรับการที่จะมีโปรเจกต์นะครับสำหรับบริษัท Survival Entertainment ของเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีทั้งเรื่องของการแถลงข่าวเรื่องของการเดบิวต์นะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวของการที่ทำซีรีส์2เรื่องและรายการ The Survivor Thailand นะครับในซีซั่น1และกำลังจะเปิดตัวซีซั่น2เร็วๆนี้ด้วยนะครับจริงๆรายการ The Survivor Thailand เป็นรายการที่เราจะเฟ้นหา International Boy Band กลุ่มแรกของประเทศไทย Survivor Entertainment ของเราอะครับเป็นบริษัทที่เราอยากจะสร้างศิลปินที่ให้เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองนะแม้แต่วงเฮนเองก็คือว่าพี่แม็กให้ทำทุกขั้นตอนด้วยตัวเขาเองเพราะว่าการที่ได้เป็นตัวเองอ่ะมันดีที่สุดการที่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองดีที่สุดแล้วเขาจะภูมิใจในสิ่งที่เขาทำนะครับทางค่ายมีหน้าที่ที่จะซัพพอร์ตให้แบบความฝันของศิลปินเราอะครับมันประสบความสำเร็จอย่างที่เขาต้องการแล้วก็เขาเป็นตัวเองได้มากที่สุดนะฮะดังนั้นคือในการทำThe Survivor Thailandก็เหมือนกันเราพยายามจะสร้างน้องๆซึ่งบอกเลยนะครับว่าในรายการThe Survivor Thailandเนี่ยถ้าสปอยเลยคือไม่มีการมาคิดท่าให้เด็กมาปรับท่อนให้เด็กทุกอย่างคือเด็กทำเองทั้งหมดเราต้องการศิลปินที่เขาสามารถผลิตผลงานที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลของเขาจริงๆให้ได้นะครับในการที่จะถ่ายทอดออกไปให้กับผู้ชมได้แบบรับสารที่เขามันจะส่งไปให้นะครับสำหรับรายการ The Survivor Thailand นั้นจะออกอากาศเทปแรกในวันที่8มิถุนายนนะครับเวลา4ทุ่มนะครับทางช่อง PPTV HD 36นะครับแล้วก็อันคัตเวอร์ชันทาง VTV ตอน5ทุ่มนะครับและก่อนหน้านี้ถ้าอยากจะดูว่าน้องๆทำอะไรในแต่ละวีคนะครับสามารถไปดู The Survivor Thailand Overview นะครับได้ทางช่อง VTV ทุกวันศุกร์นะครับเริ่มศุกร์ที่7มิถุนายนนี้ตอนเที่ยงวันนั่นเองนะครับก็พวกเราวงเฮนนะครับเป็นวง LGBTQ+ Group จากค่าย Survivor Entertainment นะครับพวกเรามีเพลงเดบิวต์แรกชื่อเพลงว่า Spotlight นะครับจะ
ลงสตรีมมิ่งทั่วโลกนะครับ2ทุ่มตรงในวันที่2มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็ติดตามรอ MV ของเราในอนาคตด้วยนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ทุกโซเชียลแพลตฟอร์มเลยพิมพ์แค่ Hen Official หรือว่า Hen Survival Entertainment นะครับก็จะเจอพวกเราก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่คิดว่าน่าจะยิ่งใหญ่ต่อวงการเพลงวงการบันเทิงระดับโลกระดับสากลเลยก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับมีแค่พึ่งเริ่มก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง19คนด้วยนะครับว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจทำทุกโชว์ให้ออกมาดีแล้วก็ทั้งในมิชชั่นแล้วก็ทั้งคอนเสิร์ตทุกคนทำเต็มที่มากๆเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขครับดีป้าพร้อมด้วยบริษัท NCC Management and Development จำกัดเตรียมจัดงาน Thailand Smart City Expo 2024มากรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติที่จะมีขึ้นเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่6ถึง8พฤศจิกายน2567ห3ถึง4ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยปีนี้มาพร้อมแนวคิด Tower Smart Data Era ซึ่งแสดงถึงความตื่นตัวของทุกภาคส่วนที่จะนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโครงการ Smart City นะครับเป็นหนึ่งในเอเจนดาสำคัญไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่เป็นเอเจนดาของระดับภูมิภาคนะครับหรือแม้แต่ระดับโลกปีนี้จะจัดงานร่วมมือกับทาง NCC ที่เรียกว่า Smart City Expo ในธีมที่เกี่ยวข้องกับ Big Data แต่มันเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนทั้ง AI ด้วยนะครับหรือแม้แต่โซลูชันที่เกี่ยวข้องกับ7 Smart ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมนะครับเรื่องของการอยู่อาศัยคุณภาพชีวิตนะครับเรื่องของ Governance การบริการภาครัฐนะครับเทคโนโลยีที่เราเห็นเนี่ยจะมาอยู่ภายใต้ของธีมที่เรียกว่าดิจิตอลชัวร์มีความมั่นคงความปลอดภัยที่เรียกว่าเซฟตี้ฟังชันนอลิตี้แล้วก็ซิเคียวริตี้นะครับการทำงานครั้งนี้เป็นการทำงานกับภาคเอกชนอย่างจริงจังนะครับซึ่งงานเนี้ยเราก็คาดหวังว่าจะมีคนที่ออกบูธนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยร้อยกว่าบูธนะครับแล้วในปีก่อนเนี่ยก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่าพันล้านนะครับแล้วก็มีคนมาร่วมงานเนี่ยหลักหมื่นคนปีนี้เราก็หวังว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเนื่องจากมันเติบโตเร็วมากเนี่ยปีนี้ก็คงจะมีตัวซัพพลายเออร์นะครับโซลูชันต่างๆมาร่วมงานอีกมากมายนะครับเราก็หวังว่าเมืองต่างๆเนี่ยสามารถจะเข้ามาดูงานแล้วก็เอาความรู้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยพัฒนาเมืองตัวเองแล้วก็สามารถทำ business matching ที่จะเลือกนะครับโซลูชันที่เหมาะกับเมืองของตัวเองได้นะครับก็หวังว่าทุกคนก็คงจะมาร่วมงานนี้กันนะครับความจริงในการประกาศเขตเมืองอัจฉริยะเราแบ่งเป็น3เรื่องด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่กำลังเตรียมความพร้อมอันนี้ก็จะมีอยู่เมืองที่เป็นทั้งระดับจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นระดับของอบจเองดูแลนะครับหรือแม้แต่ระดับของอบทดูแลนะครับเมื่อที่2เนี่ยมีการประกาศแล้วประมาณสัก105เรียกว่าเขตบ่มเพาะบ่มเพาะคือความพร้อมระดับที่เริ่มต้นแล้วนะครับเริ่มวางแผนการทำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับการออกแบบเมืองการจัดทำ data ของเมืองนะครับส่วนเมืองที่ประกาศไปแล้วว่าเป็นเมืองอัจฉริยะที่เรากำลังจะพูดถึงขีดความสามารถในการแข่งขันว่าเมืองไหนเนี่ยทำได้ดีใน7ด้านนะครับก็มีทั้งหมด30กว่าเมืองด้วยกันในเร็วนี้เนี่ยนะครับอีก10กว่าเมืองก็จะเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการซิตี้แห่งชาตินะครับเพื่อขออนุมัติเพิ่มเติมนะครับเหตุผลเพราะว่านักลงทุนเอกชนที่ไปพัฒนาพื้นที่นะครับจะได้รับสิทธิ์การส่งเสริมจาก BOI สูงสุด8ปีนะครับขณะเดียวกันเอกชนที่มีการลงทุนก็สามารถเอาค่าใช้จ่ายในการลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอินเซนทีฟที่ภาครัฐให้ไปแล้วคิดว่าน่าจะดีสุดในภูมิภาคนี้นะครับสำหรับผู้สนใจสามารถร่วมงาน Thailand Smart City 2024มากรรมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติระหว่างวันที่6ถึง8พฤศจิกายน2567ณฮ3ถึง4ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจไปต่อกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททร่วมกับกระทรวงแรงงานและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรม Ignite Tourism Thailand TAT Skill Factory ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15ถึง16มิถุนายน2567ณโรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพมหานครภายใต้นโยบาย Ignite Tourism Thailand มุ่งเสริมสร้างศักยภาพและทักษะต่างๆให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยหัวใจสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจและร่วมผลักดันประเทศไทยเป็น Tourism Hub จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกคนนั้นจะทำให้ทุกสิ่งอย่างสำเร็จนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือเราจะพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามนั่นก็คือเราจะให้มีจิตในการต้อนรับนะครับการอำนวยความสะดวกรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องในด้านของการรักษาความปลอดภัยใน3ด้านนี้นะครับจะส่งเสริมให้เป้าหมายรัฐบาลที่เราจะต้องจัดหาได้ 3.5 ล้านล้านนั้นสำเร็จได้นะครับต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวคือการแปรรูปประสบการณ์ส่งออกฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำให้ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีก็คือแรงงานภาคท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนท่องเที่ยวเรานะ
จ่ายค่าแรงเนี่ยเปอร์สกิลอยู่แล้วนะครับบางตำแหน่งหนึ่ง 2,000 บาทอย่างที่มากรุงเทพนะครับ400บาทมีปัญหาไหมท่องเที่ยวไม่มีปัญหาแต่อยากจะขอร้องไปยังรัฐบาลว่าช่วยอัพสกิลรีสกิลพวกเราหน่อยซึ่งท่านรัฐมนตรีได้มาแถลงข่าวดีพวกเราฟังแล้วต่อไปเนี่ยคนท่องเที่ยวจะได้นะครับเรียนรู้นะครับตรงจุดนะครับประโยชน์ดีๆนะครับที่ใหญ่เขาช่วยงานการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจลูกค้าที่มาเยือนได้ Customer Journey สำคัญที่สุดครับฉะนั้นการอัพสกิลรีสกิลทุกแผนกทุกสาขาอาชีพของคนท่องเที่ยวสำคัญมากๆเป็นการติดอาวุธทางปัญญา SME พวกเราเนี่ยแข่งกันได้ครับกระทรวงแรงงานเราเนี่ยมีหน้าที่นะครับในการที่จะทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำให้คนที่เข้ามาทำงานในภาคการท่องเที่ยวเนี้ยมีความรู้มีความสามารถเพิ่มขึ้นซึ่งจากการที่เราจะต้องเพิ่มความสามารถตรงนั้นตัวผมเองก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องมีการประกาศขึ้นค่าแรงที่400บาทซึ่งวันนี้ก็น่าจะเป็นการไขข้อข้องใจนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีความจำเป็นในการที่จะประกาศขึ้นค่าแรงที่400บาทและทำไมต้องมาขึ้นในภาคการท่องเที่ยวก่อนภาคธุรกิจอื่นนี่ก็คือเป็นความจำเป็นที่เราต้องการขึ้นค่าแรงในภาคการท่องเที่ยวเพื่อต้องการดึงและเป็นแรงจูงใจให้ขณะนี้ซึ่งบุคลากรทางการท่องเที่ยวเนี่ยขาดเราก็ต้องการดึงบุคลากรในภาคส่วนอื่นๆเนี่ยเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวเมื่อมีค่าแรงเป็นแรงจูงใจผมก็มั่นใจนะครับว่าจากบุคลากรที่ขาดอยู่ประมาณสัก 4-5 แสนอัตราเราน่าจะพัฒนาสกิลตรงนั้นเมื่อมีค่าแรงที่จูงใจผมมั่นใจว่าพวกเราทำได้และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเต็มที่ครับตอนนี้เองเนี่ยการเติมความรู้มันคือในสิ่งที่ภาคธุรกิจบริการเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้นะคะว่าภาคธุรกิจบริการเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวจะไม่ใช่กลุ่มแค่เป็นนักท่องเที่ยวอย่างเดียวละเพราะนั้นจะเป็นกลุ่มนักลงทุนพ่อค้าหรือทุกๆกลุ่มก็เดินทางมาเป็นผู้เยี่ยมเยือนก็คือนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยการเติมความรู้การเติมประสบการณ์การหาประสบการณ์หรือว่าองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อมาเสริมให้กับภาคธุรกิจบริการเนี่ยอันนี้จะเป็นการต่อยอดในแง่ของการยกระดับทางการท่องเที่ยวยกระดับประเทศด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการนี่ก็ต้องขอขอบคุณเลยนะคะสำหรับในส่วนของกระทรวงแรงงานและก็ความร่วมมือที่ดีของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยตอบโจทย์ทางประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ถือว่าก็มีองค์ประกอบในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนที่ต้องการความร่วมมือในการที่จะมายกระดับความรู้แล้วก็มีเรื่องอื่นๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันค่ะปิดท้ายกันที่บริษัท iTel Corporation จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำระดับโลกจัดงานแถลงข่าว iTel สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่เปิดตัวแบรนด์พรีเซนเตอร์ชื่อดังฟิล์มธนภัทรและมารีเบอร์เนอร์ร่วมปลูกกระแส Pet Humanization มัดใจทาสแมวทาสหมาทั่วประเทศโดยกิจกรรมภายในงานจะมีการร่วมสนุกกับเกมมันๆท้าทายตัวเองกับ Checking Game เพลินๆกับบูธโปรดักต์หลากหลายและเก็บภาพความทรงจำที่โฟโต้360องศาที่จะทำให้คุณไม่อยากพลาดสักวินาทีก็วันนี้ก็เรามาเปิดตัวพรีเซนเตอร์กันเนาะก็ส่วนของมารีนะคะก็จะเป็นแบรนด์เชนเตอร์นะคะซึ่งก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้รับโอกาสมาเป็นหน้าเป็นตาให้กับแบรนด์นะคะเพราะว่าเชื่อในคีย์เมสเซจของแบรนด์มากๆนะคะก็เป็นอาหารสำหรับทั้งหมาและแมวนะคะที่บำรุงไตนะคะแล้วก็ดูแลไตแล้วก็สร้างสุขภาพที่ดีให้กับลูกๆของเรานะคะให้เขาได้อยู่กับเราไปนานๆแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะก็จะมาในคอนเซ็ปต์ของไตสตรองลองลิฟนะคะก็ดีใจมากเหมือนกันครับที่ได้มาเป็นหน้าเป็นตาให้กับทางเบลต้านะครับเพราะว่าผมเองก็จะเป็นเหมือนมารีก็คือน้องๆก็เหมือนลูกของเราผมก็รู้สึกว่าอยากให้เขาได้กินอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็ทางเบลต้าเนี่ยครับก็คือเลือกวัตถุดิบก็คือพรีเมียมคุณภาพการผลิตก็เวิลด์คลาสด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยทางเบลต้าทำให้ราคาเนี่ยสามารถจับต้องได้คือทุกคนน่ะสามารถเข้าถึงอาหารที่ดีในราคาที่จับต้องได้ผมก็รู้สึกว่าเป็นตัวแทนที่บอกต่อให้กับทุกคนที่เป็นทาสแมวเหมือนกับผมว่ามันมีอาหารที่ดีแล้วก็ราคาจับต้องได้ก็เลยรู้สึกว่าดีใจจังเลยวันนี้ที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมารีขอฝากในส่วนของเชนเตอร์ละกันนะคะก็ฝากในเรื่องของการเลือกแบรนด์ยี่ห้ออาหารที่จะให้น้องๆทานนะคะก็อยากให้เลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวสายพันธุ์ของน้องแล้วก็สุขภาพหรือปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆของน้องๆ นะคะเชื่อว่าใครๆหลายๆคนที่รักน้องหมาน้องแมวก็จะรู้ว่ามีปัญหาเรื่องไตคือเป็นปัญหาที่เกิดในหลายๆโรคนะคะก็อยากให้รักษาไว้ดีๆแล้วก็เลือกอาหารที่มีคุณภาพให้กับเขานะคะแล้วก็รักษาไตเขาไว้ดีๆเขาจะได้มีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆค่ะก็ยังไงก็ฝากเชนเตอร์ไว้ด้วยนะคะส่วนใครเป็นทาสแมวนะครับก็ฝากทางเบลต้าไปด้วยนะครับก็อาหาร
สำหรับทาสนะครับก็คือดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับถ้ารักเขาอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนะครับก็เลือกเบลต้ากับทางเชงสเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่กับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ